ียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงหน่วยงานพันธมิตรแขกผู้มีเกียรติทุกท่านและพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับผมจิตศรีจันดรครับในโอกาสนี้นะครับต้องขออนุญาตนะครับต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่งานแถลงข่าวของเราในครั้งนี้ครับซึ่งวันนี้ผมก็รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะครับซึ่งจะได้นำทุกท่านครับเข้าสู่การแถลงข่าวและเราจะได้ทราบรายละเอียดไปพร้อมๆกันนะครับในโอกาสนี้ต้องขอต้อนรับนะครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านอีกครั้งหนึ่งอย่างเป็นทางการนะครับเข้าสู่การแถลงข่าวการจัดกิจกรรมแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ประจำปี2566ครับ So good afternoon our distinguished guests ladies and gentlemen my name is Jit Si Chandon it's my honor to standing here to be as a MC for this activities and I would like to welcome everyone once again to the press conference of the 49 King Cups at Chiang Mai that will happen here in Chiang Mai Thailand from 4 to 12 of September 2023 and also today we will know about the readiness for this event together at the same timeสำหรับกิจกรรมในวันนี้นะครับผมได้จัดขึ้นครับเพื่อที่จะได้ให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ทราบถึงที่มาที่ไปของการจัดแข่งขันฟุตบอลคิงคัพครั้งที่49นี้ครับว่าแต่ละภาคส่วนนะครับในจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับได้มีการเตรียมความพร้อมในการจัดเป็นอย่างไรบ้างนะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆครับที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันในครั้งนี้ซึ่งจะเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราระหว่างวันที่4ถึงวันที่12กันยายน2566ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนั่นเองครับซึ่งอีกสักครู่เดียวครับเราจะได้ทราบอย่างแน่นอนครับแต่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับก่อนที่จะได้นำทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของการแถลงข่าวในวันนี้นะครับเรามีศิลปินนะครับ1ชุดนะครับที่จะได้นำมามอบให้กับทุกท่านได้รับชมแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันครับเพื่อไม่ให้เสียเวลาในช่วงนี้การแสดงของเราชุดแรกพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับศิลปินวง CGM 48ครับเชิญรับชมได้เลยครับThank you.
เดี๋ยวพวกเรามาแนะนำตัวกันก่อนเลยนะคะพวกเรา CGM 48สวัสดีเจ้าค่ะนานาเจ้าพิมพ์เจ้าคณิงเจ้าฟอร์จูนเจ้าจริงๆเจ้าลูกเกดเจ้าเย่ ค่ะวันนี้นะคะพวกเรา CGM 48ก็ขอเป็นตัวแทนเชิญชวนทุกๆคนนะคะมาร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่49นะคะใช่ค่ะที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีค่ะค่ะระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2566นะคะมาร่วมชมกันเยอะๆนะคะพวกเรา CGM 48ก็ขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนในการแข่งขันด้วยนะคะก็เรายังมีอีกเพลงนึงนะคะเราไปสนุกกันเพลงต่อไปได้เลยค่ะยูเมวะนิเกไนจะไม่หนีจากความฝันค่ะขอบคุณค่ะเอาล่ะครับผมและในโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับศิลปิน CGM 48นะครับถือว่าเป็นลูกหลานนะครับพี่น้องชาวเชียงใหม่ของเราครับที่ได้นำบทเพลงน่ารักน่ารักแล้วก็เพราะๆนะครับมาให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านนะครับได้รับชมรับฟังแล้วก็มีความสุขไปพร้อมๆกันสำหรับงานของเราในวันนี้ครับเอาล่ะครับผมหลังจากที่ได้รับชมศิลปินกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับบัดนี้ก็ถือว่าได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับที่ผมจะต้องนำแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของงานแถลงข่าวนะครับการแข่งขัน
ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49อย่างเป็นทางการนะครับซึ่งในวันนี้ครับเราได้รับเกียรติจากผู้ใหญ่หลายๆท่านนะครับที่จะได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็พูดคุยนะครับรวมถึงนะครับหลังจากที่แต่ละท่านได้พูดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่ๆสื่อมวลชนท่านใดหรือว่าแขกผู้มีเกียรติท่านใดครับที่มีคำถามอยากจะสอบถามสามารถสอบถามกันได้ในวันนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับในช่วงนี้ด้านบนเวทีของเรานะครับก็น่าจะได้เวลาอันเป็นสมควรและก็ใกล้ที่จะพร้อมแล้วนะครับที่จะได้นำทุกท่านนะครับเข้าสู่บรรยากาศของงานแถลงข่าวครับเอาละครับผมวันนี้เหมือนที่ได้เรียนแจ้งกันไว้นะครับพี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับจะได้ช่วยเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงครับที่จะได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งงานยิ่งใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะครับหลังจากที่ปีที่แล้วครับจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับหลายๆท่านอาจจะมีโอกาสได้ไปร่วมกิจกรรมไปร่วมเชียร์นะครับบอกเลยว่าบรรยากาศในปีที่ผ่านมาคึกคักและก็สนุกมากๆเลยทีเดียวนะครับพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงใหม่จังหวัดใกล้เคียงรวมถึงต่างจังหวัดและก็ยังมีพี่น้องจากต่างชาติต่างประเทศครับที่ได้เดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับเพื่อมาร่วมชมและก็เชียร์การแข่งขันกันด้วยปีนี้มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าจะต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนครับเอาละครับในโอกาสนี้ครับผมจะได้เรียนเชิญนะครับผู้ใหญ่ที่จะได้ขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อร่วมแถลงข่าวพร้อมๆกันนะครับสำหรับท่านแรกต้องขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านและขอเรียนเชิญท่านด้านบนเวทีด้วยครับลำดับถัดไปนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรครับเรียนเชิญท่านบริเวณด้านบนเวทีครับลำดับถัดไปครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณพาทิตย์สุภพงศ์ครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการต้อนรับท่านด้วยครับและอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะได้ร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งด้วยครับครับแขกผู้มีเกียรติครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการต้อนรับผู้ใหญ่ของเราทั้ง4ท่านนะครับที่จะได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับเอาละครับซึ่งในช่วงแรกนี้นะครับก็จะได้เรียนเชิญนะครับทุกๆท่านด้านบนเวทีได้พูดคุยกันก่อนเหมือนที่ผมได้เรียนแจ้งไว้ครับหลังจากที่4ท่านด้านบนเวทีนะครับได้พูดครบเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้ครับหากพี่ๆสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติท่านใดมีคำถามสามารถยกมือและก็สามารถสอบถามพูดคุยกันได้ครับเอาละครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับในช่วงแรกนี้นะครับก็จะได้เรียนเชิญครับในส่วนของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้พูดถึงการแข่งขันในครั้งนี้สักเล็กน้อยครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญท่านได้เลยครับเรียนท่านผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยคุณนวลพันธ์ล่ำซำท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณพาทิตย์สุภพงศ์ท่านหัวหน้าส่วนราชการทุกหน่วยงานแขกผู้มีเกียรติพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็แฟนฟุตบอลที่เคารพทุกท่านครับผมนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้ผมและท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่คุณพิชัยเลิศพงศ์อดิศรรู้สึกยินดีมากๆยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยที่เราได้มาในงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่49ประจำปี2566ที่จะจัดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในวันที่7และ10กันยายน2566นี้ครับ
จังหวัดเชียงใหม่ขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นอย่างมากที่ได้ให้เกียรติทางจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลคิงส์ครับในครั้งนี้ครับจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดทำหน้าที่เจ้าภาพร่วมในการเชิญทีมฟุตบอลจากสาธารณรัฐเลบานอนสาธารณรัฐอินเดียสาธารณรัฐอิรักเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ครับช้างศึกทีมชาติไทยจะแข่งขันในครั้งนี้อย่างอบอุ่นครับที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เมืองช้างครับแต่เป็นช้างเผือกที่มาแล้วทุกคนจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นครับทีมชาติไทยทุกชีวิตจะอยู่ท่ามกลางช้างจริงๆนะเชียงใหม่นี่มีช้าง 8-900 เชือกอยู่ในเมืองของเราเยอะที่สุดในภาคเหนือครับช้างศึกไม่เหงาแน่นอนครับขอต้อนรับท่านด้วยความยินดีเลยครับในบรรยากาศการแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภช700ปีของเราคนเข้าดูในสนาม 20,000 ชีวิตนี่จะรู้สึกตัวว่าอยู่ในท่ามกลางสนามที่สวยที่สุดในโลกนี้สนามนึงเลยเพราะว่าบรรยากาศข้างๆก็ดอยสุเทพที่ทุกคนจะต้องเดินทางมาให้ได้สักครั้งนึงในรอบปีนะครับแล้วก็เชียงใหม่เรามีกิจกรรมในเรื่องของการแข่งขันกีฬานานาชาติเนี่ยอย่างต่อเนื่องท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้จัดอย่างต่อเนื่องนะครับ2เดือนก่อนมีวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะนานาชาติเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็นวอลเลย์บอลหญิง CV League นะครับแล้วก็เดี๋ยวเดือนกันยายนก็จะเป็นฟุตบอลคิงส์ครับแล้วหลังจากหมดฝนเนี่ยเราก็จะต่อด้วยในเรื่องของการวิ่งเทรลทั้งดอยสุเทพดอยอินทนนท์ระดับนานาชาติที่มีนักกีฬาเข้าร่วมของเราเนี่ยที่เชียงใหม่เนี่ยเป็นปกติอยู่แล้วนะครับพวกเรามีความพร้อมที่จะต้อนรับทั้งนักกีฬาและผู้ติดตามที่จะมาเยี่ยมมาชมนะครับการเดินทางที่สะดวกสบายของเชียงใหม่ที่พักมีทุกดาว 30,000 40,000 ห้องเนี่ยให้ท่านเลือกแล้วก็หลังจากแข่งขันแล้วหรือดูกีฬาแล้วเนี่ยสิ่งนึงที่เชียงใหม่มีให้ไม่เหมือนใครที่ไหนในประเทศนี้ก็คือเรามีจุดหมายปลายทางให้กับทั้งนักกีฬาและนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนที่จะมาชมแล้วเนี่ยไปไหนต่อไม่ใช่บินกลับเลยครับหลายๆทัวร์นาเมนต์เนี่ยทั้งนักกีฬาและผู้ติดตามเนี่ยอยู่ต่อเป็นสัปดาห์บางชาติเนี่ยมาขออยู่ต่อเป็นเดือนอันนี้ผู้ว่าพูดเรื่องจริงนะก็ขอขายของหน่อยแต่ว่าเชียงใหม่เราเนี่ยมีความพร้อมจริงๆแล้วก็ต้องเรียนว่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเนี่ยได้เลือกเชียงใหม่ให้มาทำหน้าที่ครั้งนี้ครับผมต้องขอขอบคุณสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยขอบคุณองค์การบริหารส่วนจังหวัดทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชนคนเชียงใหม่ทั้งหมดที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันทั้งนี้พวกเราจะเป็นเจ้าบ้านที่ดีที่จะให้การต้อนรับนักท่องเที่ยวสู่เชียงใหม่อย่างอบอุ่นเชียงใหม่เมืองที่ปลอดภัยที่สุดในอาเซียนเชียงใหม่เที่ยวได้ทุกวันเชียงใหม่มาเที่ยวได้ทั้งปีครับยินดีต้อนรับสู่เชียงใหม่ครับขอบคุณครับและขอเสียงปรบมือดังในครั้งหนึ่งนะครับกราบขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้เกียรติขึ้นมาร่วมพูดคุยกับเราในครั้งนี้ครับลำดับต่อไปนะครับก็จะได้ขอเรียนเชิญครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรนะครับได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยถึงการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ของเราครับเรียนเชิญท่านครับครับเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณพาทิตย์สุภพงศ์ผู้จัดการทีมชาติไทยคุณนวลพันธ์ล่ำซำหัวหน้าส่วนราชการแขกผู้มีเกียรติสื่อมวลชนและผู้ร่วมงานที่รักและเคารพท่านครับผมพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่มีความรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาร่วมในงานแถลงข่าวการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่49ประจำปี2566ที่จัดขึ้นในวันที่7และ10กันยายน2566ณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับรู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่49ในครั้งนี้โดยในปีนี้ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันเป็นปีที่2ติดต่อกันนะครับปีที่แล้วเราก็ได้จัดในช่วงระหว่างเดือนสิงหานะครับสิงหาคมนะครับแล้วก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับมีแฟนบอลนะครับทั่วประเทศนะครับทั้งกรุงเทพมหานครเชียงใหม่แล้วก็ต่างจังหวัดนะครับมาร่วมนะครับคือประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากนะครับที่
ไม่สำเร็จอย่างหนึ่งก็คือฟุตบอลไม่ได้เข้าชิงนะครับแต่ปีนี้นี่หวังว่าทางผู้จัดการฟุตบอลทีมชาติไทยและทีมชาติไทยนะครับคิดว่าน่าจะให้เป็นของขวัญชาวไทยพี่น้องคนเชียงใหม่นะครับอย่างน้อยต้องเข้าชิงชนะเลิศนะครับคืออย่างน้อยชิงชนะเลิศก็ได้ดีนะครับเพราะทางมาดามแป้งนะคือเป็นเสาหลักนะครับของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ว่าที่จะลงสมัครนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนต่อไปนะครับก็รับตัวผมนะครับคือผมในฐานะที่เป็นประธานสโมสรเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับก็เป็นหนึ่งเสียงในการที่จะเลือกนายกสมาคมนะครับคือผมพร้อมเต็มที่และพร้อมที่จะเป็นหัวคะแนนให้มาดามแป้งนะครับ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 ในการจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่สองติดต่อกันนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์การกีฬาแห่งประเทศไทยภาค5ส่วนราชการต่างๆองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีความพร้อมนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพจากการแข่งขันฟุตบอลในรายการสำคัญนี้นะครับและเพื่อสนับสนุนวงการกีฬาฟุตบอลในระดับนานาชาติเป็นการยกระดับการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาในจังหวัดเชียงใหม่สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนพัฒนาในไปสู่ระดับประเทศพร้อมทั้งมอบความสุขให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยพี่น้องชาวเชียงใหม่และนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสมารับชมกีฬาการแข่งขันระดับชาติในครั้งนี้นะครับซึ่งอบจ.เชียงใหม่นะครับที่ผ่านมา2เดือนก่อนก็ได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดนะครับชิงแชมป์ประเทศไทยและเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับทางจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง CV League นะครับครั้งที่3นะครับโดยจัดที่สนามสมโภชเชียงใหม่700ปีซึ่งประชาชนคนเชียงใหม่นะครับต่างจังหวัดนะครับมาชมเป็นอย่างมากและได้รับประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ในเดือนหน้านี้นะครับวันที่7กับ10ทางเชียงใหม่จะจัดฟุตบอลการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่49และในเดือนพฤศจิกายนนะครับเชียงใหม่ก็จะจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดระดับนานาชาตินะครับมี40ชาติทั่วโลกมาแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นการเก็บคะแนนเพื่อไปสู่ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนะครับในนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมต้องขอขอบคุณสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ได้ให้โอกาสอีกครั้งในการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันครั้งนี้ในรายการนี้นะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าปีหน้าฟุตบอลคิงส์คัพจะมาเชียงใหม่อีกครั้งนึงก็อยู่ที่ทางนายกสมาคมคนต่อไปนะครับพี่น้องสนใจไหมครับเชียงใหม่จะจัดเป็น3ปีติดต่อกันนะครับครับครับและทางเจ้าภาพนะครับเชียงใหม่พร้อมแล้วที่จัดการแข่งขันให้บรรลุเป้าหมายและเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วประเทศแฟนบอลในภาคเหนือและแฟนบอลในจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้าร่วมชมการแข่งขันฟุตบอลรายการนี้ได้อย่างทั่วถึงและร่วมเชียร์นักกีฬาฟุตบอลทีมชาติไทยต่อไปครับขอบคุณครับเอาละครับเรื่องการนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ของเราด้วยนะครับก็ปีนี้เป็นครั้งที่2ที่เชียงใหม่เป็นเจ้าภาพนะครับปีต่อไปก็ต้องฝากไว้ด้วยนะครับน่าจะได้กลับมาอย่างแน่นอนนะครับเอาละครับในช่วงแรกนะครับเราได้รับฟังรายละเอียดจากจังหวัดเชียงใหม่กันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในลำดับต่อไปนะครับก็จะได้ขอเรียนเชิญท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยครับนั่นก็คือคุณพาทิตย์สุภพงศ์นะครับได้พูดถึงรายละเอียดของการจัดแข่งขันในครั้งนี้สักเล็กน้อยครับขอเรียนเชิญท่านครับขอบคุณครับเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านนิรัตพงศิษฐาวรนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนะครับแล้วก็ท่านผู้จัดการทีมชาติไทยนะครับคุณนนท์พันธ์ล่ำซำนะครับผมพาทิตย์สุภพงศ์นะครับเลขาธิการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับในครั้งนี้ก็มีความยินดีอีกครั้งที่ทางเชียงใหม่นะครับตอบรับนะครับข้อเสนอในการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานนะครับเนื่องจากเป็นการแข่งขันฟุตบอลถ้วยในประเทศที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วนะครับนอกจากนั้นยังเป็นการแข่งขันที่ได้รับการรับรองโดยสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA นะครับเพื่อเก็บแรงกิ้งนะครับเพื่อให้ไต่อันดับให้กับทีมชาติไทยนะครับและในการแข่งขันในครั้งนี้นะครับเราได้เชิญทีมระดับชั้นนำของเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นอิรักเลบานอนนะครับแล้วก็อินเดียนะครับมาแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ครั้งนี้นะครับก็หวังว่าชาวเชียงใหม่แล้วก็แฟนบอล
ทีมชาติไทยนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับขอให้เข้ามาร่วมชมร่วมเชียร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมช้างศึกของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากว่าน่าจะเป็นการแข่งขันก่อนที่เส้นทางการเป็นการแข่งขันนะครับฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในเดือนพฤศจิกายนต่อไปดังนั้นน่าจะเป็นการแข่งขันที่เข้มข้นแล้วก็ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติอย่างแน่นอนครับขอบพระคุณครับเอาละครับขอเสียงปรบมือดังใดครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับลำดับถัดไปนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะได้ร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ครับนั่นก็คือคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับเนื่องจากนี้เรียนเชิญมาดามแป้งนะครับได้กล่าวอะไรสักเล็กน้อยครับสำหรับการแข่งขันที่กำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ครับเรียนเชิญครับเรียนท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุณพาทิตย์สุภพงศ์ท่านหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนนะคะพี่น้องสื่อมวลชนแล้วก็ชาวเชียงใหม่ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแนะนำตัวนะคะเหมือนน้องๆกินแป้งเจ้านะคะก็ฝากอย่างที่ทราบกันนะคะถ้าท่านผู้ว่าท่านนายกนะคะจริงๆแป้งเรียกท่านนายกว่าพี่กองนะท่านเป็นคนน้ำใจงามจริงๆรู้จักกันเนี่ยครั้งแรกก็คือท่านได้อยู่ๆก็มาบอกกับแป้งว่าอยากไปเชียร์บอลซีเกมท่านใจถึงมากนั่งเครื่องไปเชียร์กับแป้งเลยที่เวียดนามนะคะก็เป็นคนที่มีน้ำใจรักในกีฬาอย่างแท้จริงก็ดีใจนะคะที่ได้กลับมาเชียงใหม่อีกครั้งถึงแม้ปีที่แล้วจะผิดหวังนะคะแต่สำหรับแป้งแล้วแป้งมองว่าตอนนี้เริ่มกดดันนะคะคืออยากจะบอกว่าการแข่งขันคิงคัพชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49เนี่ยจริงๆปีนี้เนี่ยเป็นการจัดขึ้นครั้งที่3ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งแป้งถือว่าเป็นจังหวัดที่ยิ่งใหญ่เป็นจังหวัดที่สมศักดิ์ศรีนะคะแต่แป้งก็อดจะพูดถึงเรคคอร์ดเก่าไม่ได้ว่าปี2013ที่เราจัดเนี่ยก็ไม่ได้แชมป์ปีที่แล้ว2022ก็ไม่ได้แชมป์แต่ปีนี้เนี่ยท่านนายกก็กดดันว่าไม่แชมป์ก็ต้องลองแชมป์นะก็ให้มันทราบกันไปนะคะว่าเรคคอร์ดมีไว้เบรกได้นะคะก็ต้องฝากพี่น้องชาวเชียงใหม่นะคะแป้งคิดว่าไม่ใช่เฉพาะชาวเชียงใหม่นะคะจังหวัดใกล้เคียงนะคะเชียงรายลำพูนลำปางแล้วก็คนทั้งหมดเที่ยวบินมาเชียงใหม่มีมากมายนะคะมาร่วมเชียร์กันนะคะปีนี้ต้องบอกว่ายากนะคะเพราะว่าเราจะเจอทีมที่แรงกิ้งสูงกว่าเราทั้ง3ทีมไม่ว่าจะเป็นทีมชาติอิรักเป็นลำดับที่70ของโลกนะคะฟังดูแล้วก็เหนื่อยนะคะทีมชาติอินเดียจริงๆค่ะคือแป้งกดดันนะคะทีมชาติอินเดียลำดับที่99ของโลกทีมชาติเลบานอนลำดับที่100ของโลกทีมชาติไทยลำดับที่113ดูโค้ชของแป้งนะคะโค้ชมาโน่โพกิ้งนั่งก้มหน้าพอฟังแต่ไม่เป็นไรค่ะเราจะได้ทำงานไม่กดดันจนเกินไปเพราะเราแรงกิ้งต่ำกว่าแล้วแน่นอนนะคะก็แป้งมองเสมอนะคะว่ากีฬาไม่ว่าจะเป็นกีฬาใดๆก็ตามโดยเฉพาะกีฬาฟุตบอลเนี่ย90นาทีในสนามหรือถ้ามีการต่อเวลากันไปเนี่ยเกมมันออกมา3หน้าเสมอและทุกคนก็ต้องการหน้าที่ชนะแต่ว่าเกมมี3หน้าคือชนะเสมอแล้วก็แพ้นะคะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะนอกจากชัยชนะที่เราต้องการเนี่ยแป้งคิดว่ามิตรภาพหลังเกมนะคะไม่ว่ากับทีมชาติไหนที่เราลงเล่นก็ตามเป็นสิ่งที่สำคัญและเหนือสิ่งอื่นใดนะคะซึ่งแป้งคิดว่าคนเชียงใหม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่ในเชียงใหม่ได้พิสูจน์ทราบแล้วก็คือว่าการที่นำกีฬามานอกจากการพัฒนากีฬาให้เป็นเลิศแล้วกีฬาเนี่ยยังสามารถนำมาต่อยอดความเจริญเติบโตทางด้านการท่องเที่ยวทางด้านเศรษฐกิจทางด้านสังคมและก็แน่นอนนะคะทางด้านการเชื่อมความรักความสามัคคีของคนในชุมชนและคนในจังหวัดนะคะก็ทีมชาติไทยนะคะจะเริ่มเก็บตัวตั้งแต่วันที่30สิงหาคมนะคะเก็บตัวเป็นเวลา6วันด้วยกันนะคะโดยจะเก็บที่สนาม BG นะคะแล้วก็จะบินนะคะทีมชาติไทยจะบินมาเชียงใหม่ในวันที่4กันยายนนะคะแล้วก็จะร่วมเข้าแข่งขันวันที่7กับวันที่10นะคะแป้งในฐานะผู้จัดการทีมชาติไทยนะคะก็คิดว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญเพราะว่าทางสมาคมเองก็เก่งมากต้องบอกอย่างนี้ที่ได้เชิญทีมที่แรงกิ้งลำดับแรกๆนะคะของลำดับสูงกว่าเรามานะคะก็เป็นหน้าที่นะคะของทางแป้งแล้วก็สตาฟโค้ชแล้วก็นักกีฬานะคะที่ก็จะต้องแสดงศักยภาพให้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เกือบ 20,000 ซีทนี่ก็หวังว่า
จะเต็มนะคะเพราะจริงๆนะคะเวลาแป้งสวมชุดผู้จัดการทีมชาติไทยตั้งแต่ทำบอลหญิงหรือมาทำบอลชายเนี่ยทุกครั้งเนี่ยนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราพูดเสมอนะคะก็คือผู้เล่นคนที่12นั่นก็คือแฟนบอล นะคะซึ่งแป้งเชื่อว่าแฟนบอล นี่แหละค่ะหรือผู้เล่นคนที่12เนี่ยจะคือของจริงที่จะอยู่ประคับประคองและก็พยุงนะคะฟุตบอลทีมชาติไทยให้ก้าวต่อไปได้อย่างยั่งยืนนะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ให้เกียรตินะคะและก็รับเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะก็หวังว่าจะพยายามทำให้ได้ดีเหมือนทันที่พี่ก้องพูดนะคะก็ถ้าจะลงไปเล่นเองก็จะลงแล้วแต่นี่ลงไม่ได้นะฮะก็จะสรรหาตัวนักเตะที่ดีที่สุดมานะคะแล้วก็ขอให้คนเชียงใหม่แล้วก็คนทั้งชาตินะคะเป็นกำลังใจให้กับช้างศึกของเราด้วยนะคะกราบขอบพระคุณอย่างสูงค่ะเอาละครับขอเสียงปรบมือในครั้งหนึ่งนะครับให้กับท่านผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็เรียกได้ว่ามาจังหวัดเชียงใหม่แล้วนะครับกองเชียร์ของเราก็พร้อมเชียร์อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับในช่วงนี้ด้านบนเวทีของเรานะครับผู้ใหญ่ทุกท่านได้พูดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในช่วงนี้ครับยังพอมีเวลาสำหรับพี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรตินะครับที่อยู่บริเวณด้านหน้าเวทีหากท่านใดที่มีคำถามอยากจะสอบถามในช่วงนี้เรียนเชิญได้เลยครับมีไหมครับสามารถยกมือขึ้นมาได้นะครับเผื่อว่ามีคำถามที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะครับนอกเหนือจากที่ทุกท่านได้กล่าวไว้ด้านบนเวทีมีไหมครับสัก2คำถามก็ได้มีนะครับเรียนเชิญได้เลยขออนุญาตทีมงานนะครับกดไมค์บนโต๊ะได้เลยนะครับครับอยากจะเชิญนะครับประเด็นเรื่องที่เรื่องเนี่ยการจำหน่ายบัตรจะเริ่มเมื่อไหร่2จำหน่ายบัตรครั้งที่แล้วเนี่ยค่อนข้างจะหายากราคาแพงจะทำไงให้กระจายการจำหน่ายบัตรยังไง4เป็นห่วงหน้าฝนไหมถ้าหน้าฝนมาสนามแข่งเนี่ยมันจะมีปัญหาจะแก้ไขยังไงขอบคุณครับครับในเรื่องราคาบัตรนะครับปีที่แล้วเราขายถูกที่สุดในโลกนะครับคู่ละ50บาทนะครับวันละนะครับวันละ100บาทนะครับ100กับ150บาทแล้วปีนี้นะครับก็มีนโยบายเหมือนเดิมนะครับขายบัตรอัศจรรย์ไม่มีหลังคา100บาทมีหลังคา150บาทนะครับแล้วก็ในส่วนการขายบัตรนะครับคือจะแบ่งเป็น2อย่างก็คือออนไลน์และก็ออฟไลน์นะครับออนไลน์จะขายในวันที่1กันยายนนะครับเวลาก็ประมาณ 9:00 น.ถึงหรือ 10:00 น.นะครับแล้วก็ออฟไลน์นะครับคือจะเป็นการให้ประชาชนคนเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงนะครับไปสามารถที่จะไปรอคิวซื้อตั๋วนะครับในวันที่3กันยานะครับสถานที่ก็ที่หอประชุมนานาชาติ72พรรษาก็เป็นสถานที่เดียวที่ทางอบจ.เชียงใหม่ที่ได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลนะครับจัดขายตั๋วออฟไลน์ในวันที่3นะครับส่วนรายละเอียดนี่คือผมจะได้ชี้แจงทางเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับประเด็นในเรื่องหน้าฝนนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคือถ้าฝนจะตกนะครับทางการแข่งขันฟุตบอลเป็นการแข่งขันในร่มอยู่แล้วนะครับคือในเรื่องของทางสกอร์บอร์ดข้างสนามนะครับคือเราจะทำเป็นระบบดิจิตอลนะครับคือเมื่อปีที่แล้วนี่เราใช้ระบบแบบเป็นคัทเอาท์ธรรมดานะครับเป็นคัทเอาท์ธรรมดาแต่ปีนี้เราจัดระบบดิจิตอลแล้วก็จะมีการถ่ายทอดสดนะครับให้แฟนบอลที่ไม่สามารถที่เข้าชมได้นะครับจะมีจอ LED นะครับอย่างน้อยนะครับ 4x6 เมตร 2-3 จอนะครับแล้วเราจะมีบริการในส่วนของอาหารมีบูธต่างๆของสมาคมฟุตบอลนะครับก็จากประสบการณ์ปีที่แล้วนะครับมีข้อบกพร่องตรงไหนนะครับปีนี้เราพร้อมที่จะเติมให้เต็มแล้วก็จะทำให้ดีกว่าปีที่แล้วครับครับผมกราบขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับขออนุญาตอีกสักหนึ่งคำถามนะครับมีไหมครับมีนะครับเรียนเชิญได้เลยครับครับอยากสอบถามในเรื่องการประเมินการจับฉลากประกบคู่หน่อยครับว่าจะได้การตอบรับเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการจับฉลากนะครับการจับฉลากประกบคู่การแข่งขันนะครับเรียนเชิญท่านได้เลยครับสวัสดีครับ
สำหรับการจับฉลากในวันนี้นะครับเราจะใช้ระบบสากลก็คือทีมชาติไทยนะครับอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเจ้าภาพนะครับก็จะเป็นทีมยืนในด้านสายหนึ่งครับอีกทีมหนึ่งก็จะเป็นการใช้แรงกิ้งของ FIFA ล่าสุดนะครับก็คือทีมชาติอิรักนะครับซึ่งขั้นตอนต่างๆเดี๋ยวจะเข้าสู่พิธีการก็จะมีการอธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่แจ้งให้ว่าทีมชาติไทยจะเป็นทีมยืนและทีมชาติอิรักนะครับเนื่องจากเป็นทีมที่มี FIFA ranking สูงที่สุดในทั้งหมดนะครับจะอยู่ข้างหนึ่งและมีการจับอีก2ทีมเพื่อประกบกับทีมชาติไทยและประกบกับอิรักครับขอบคุณครับครับผมกราบขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านครับเราจะมีการจับฉลากแบ่งสายกันด้วยนะครับแล้วก็จะมีการอธิบายรายละเอียดในช่วงนั้นนะครับยังไงก็ฝากทุกท่านนะครับอยู่ร่วมกับเราจนกว่าจะเสร็จสิ้นนะครับผมเอาละครับในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งนะครับให้กับทุกท่านด้านบนเวทีนะครับผมกราบขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยสัตอาทั้ง3ท่านยังอยู่กับผมด้านบนเวทีนะครับและในโอกาสเดียวกันนี้ต้องกราบขอบพระคุณผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำนะครับกราบขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งเรียนเชิญคุณนวลพันธ์พักผ่อนบริเวณด้านล่างก่อนนะครับส่วน3ท่านที่เหลือนะครับยังจะอยู่กับผมด้านบนเวทีครับเพื่อที่จะเข้าสู่พิธีการในช่วงต่อไปนะครับนั่นก็คือพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือนะครับซึ่งในโอกาสนี้ครับอีกหนึ่งท่านที่ผมจะได้เรียนเชิญให้ขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อประกอบพิธีลงนามไปพร้อมๆกันนะครับนั่นก็คือท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ในโอกาสนี้ครับขอเสียงปรบมือเพื่อเป็นการต้อนรับท่านทัชพลอภิรัติใหม่ครับเรียนเชิญท่านด้านบนเวทีด้วยครับครับผมในช่วงนี้นะครับทุกท่านด้านบนเวทีก็พร้อมแล้วนะครับเพื่อที่จะได้เข้าสู่พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือนะครับผมถือว่าเป็นอีกหนึ่งสัญญาณเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับที่เราจะได้ทำข้อตกลงในการร่วมมือพร้อมๆกันครับบัดนี้ถ้าได้เวลาเป็นสมควรแล้วนะครับขออนุญาตเรียนแจ้งนะครับว่าทุกท่านนะครับจะทำการลงนามและหลังจากนั้นครับจะส่งเอกสารนะครับที่เราลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้กับท่านที่นั่งทางฝั่งซ้ายมือของเรานะครับส่วนท่านที่อยู่ฝั่งซ้ายมือท่านสุดท้ายจะส่งให้กับทีมงานเพื่อส่งให้อีกหนึ่งท่านที่อยู่ทางขวามือของโต๊ะนะครับถ้าพร้อมแล้วเรียนเชิญท่านครับช่วงนี้นะครับทุกท่านด้านบนเวทีก็กำลังลงนามนะครับเป็นการลงนามข้อตกลงความร่วมมือนะครับและหลังจากที่ทุกท่านลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจะขอให้ทั้ง4ท่านด้านบนเวทีได้ลุกขึ้นยืนพร้อมกับโชว์เอกสารนะครับให้พี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้เก็บภาพความประทับใจครับครับพี่ๆสื่อมวลชนนะครับขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับได้ร่วมกันลงนามเก็บภาพความประทับใจนะครับในช่วงของการลงนามข้อตกลงในครั้งนี้ครับและขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับเอาละครับผมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านบนเวทีนะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกราบขอบพระคุณทั้ง4ท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับรวมถึงท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับในโอกาสนี้เรียนเชิญทั้ง4ท่านนะครับพักผ่อนบริเวณด้านล่างนะครับเหมือนที่วันนี้ครับได้เกริ่นนำไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว่า
ภายในงานแถลงข่าวของเราในครั้งนี้ครับนอกจากพวกเราทุกคนจะได้ทราบรายละเอียดถึงการจัดการแข่งขันแล้วนะครับเรายังจะมีอีกหนึ่งช่วงสำคัญนะครับนั่นก็คือวันนี้เราจะมีการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันกันด้วยเหมือนที่ทราบกันดีนะครับว่าในปีนี้ครับ4ทีมที่จะได้มาร่วมแข่งขันที่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับซึ่งประกอบด้วยนะครับทีมชาติประเทศอิรักนะครับทีมจากประเทศเลบานอนรวมไปถึงทีมจากประเทศอินเดียครับและแน่นอนครับทีมเจ้าภาพของเรานั่นก็คือทีมชาติไทยครับวันนี้ครับเป็นช่วงเวลาที่พวกเราทุกๆคนจะได้ทราบไปพร้อมๆกันครับว่าใครจะได้พบกับใครและจะมีการแข่งขันในวันไหนบ้างรวมถึงรายละเอียดนะครับในการแบ่งสายซึ่งเราจะมีนะครับผู้ที่จะมาดำเนินพิธีด้านบนเวทีในช่วงนี้ครับนั่นก็คือตัวแทนจากสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับที่จะได้ขึ้นมาด้านบนเวทีและเป็นผู้ดำเนินพิธีในช่วงของการจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านครับในโอกาสนี้ขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณนันทพรค้าผลหรือว่าคุณแจงครับขอเสียงปรบมือให้กับเธอด้วยครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะขอต้อนรับสู่ช่วงการจับสลากประกบคู่การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่49ประจำปี2566ค่ะซึ่งเป็นการแข่งขันที่จะจัดในสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะคะในวันที่7และ10กันยายนนี้ค่ะ Good afternoon and a warm welcome to the official draw of the 49th Kings Cup 2023 which will be held in September 7th and 10th at the 700th anniversary Chiang Mai Stadium in Chiang Mai Thailand การแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่49นี้นะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ก็ได้เชิญค่ะทีมชาติอินเดียทีมชาติเลบานอนและทีมชาติอิรักมาเข้าร่วมแข่งขันพร้อมกันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่ค่ะในวันนี้นะคะเราก็จะได้ทราบว่าใครจะได้เจอกับใครบ้างในรอบแรกนี้นะคะ This 49th Kings Cup FA Thailand have invited national football teams from India, Lebanon and Iraq to participate along with national team of ThailandAnd today's draw will discover the match programs of all four teams for the tournament. สำหรับการจับสลากนะคะก็จะแบ่งเป็น2สายค่ะได้แก่สาย A และสาย B ค่ะโดยทีมเจ้าภาพนะคะจะเป็นทีมวางในตำแหน่ง A1 และทีมที่มีอันดับ FIFA ranking สูงสุดจะอยู่ในตำแหน่ง B1 ค่ะ This competition will be divided into two groups, namely Group A and Group B, as you see on the screen.The host association shall be placed in the position A1, and the highest ranked team amongst the three invited teams will be placed in position B1. โดยอันดับ FIFA ranking ล่าสุดณวันที่20กรกฎาคม2566นะคะทีมชาติไทยอยู่ในอันดับ113ทีมชาติอิรักอยู่ในอันดับที่70ทีมชาติอินเดียอยู่ในอันดับที่99และทีมชาติเลบานอนอยู่ในอันดับที่100ค่ะ According to the FIFA ranking released on the 20th July 2023 Thailand was ranked 113 Iraq was ranked 70 Lebanon was ranked 100 and India was ranked 99และโถแก้วที่อยู่ด้านบนนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2โถได้แก่โถตำแหน่งและโถชื่อประเทศค่ะThere are two pots which are position pot and country pot. โดยทีมชาติไทยนะคะจะอยู่ในอันดับ A1 และทีมชาติอิรักจะอยู่ในตำแหน่ง B1 ค่ะ Thailand will be placed on A1 and Iraq will be on B1. ลำดับต่อไปนะคะขอกราบเรียนเชิญตัวแทนจากท่านด้านผู้มีเกียรตินะคะและสักขีพยานในการจับสลากท่านด้านทางด้านบนเวทีเลยนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านนิรัตน์พงศิทธิถาวรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะขอกราบเรียนเชิญด้านบนเวทีค่ะประจำตำแหน่งโถลูกบอล position pot นะคะI would like to invite Mr. Nirat Phongsithi Thawon the Governor of Chiang Mai Province to drawposition of the team ลำดับต่อไปค่ะขอกราบเรียนเชิญคุณวิชัยวรรณวิทย์ค่ะประธานบริษัทฮาตาริค่ะประจำโถลูกบอลประเทศค่ะ
I would like to invite Mr. Vishai Wanavit, CEO of Hatari, to draw the country part. และขอกราบเรียนเชิญท่านพิชัยเลิศพงษ์อดิศรค่ะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นสักขีพยานด้านบนเวทีค่ะ I would like to invite Mr. พิชัยเลิศพงษ์อดิศร the president of Chiang Mai Provincial Administrative Organization to be the witness of the draw ค่ะลำดับแรกค่ะขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่านะคะจับลูกบอลสีแดงในตำแหน่ง A1 ค่ะI would like to invite the governor to draw the red ball และเปิดออกมาได้เลยค่ะท่านผู้ว่าซึ่งลูกบอลนี้จะเป็นลูกบอลตำแหน่ง A1 ค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะตำแหน่ง A1 ค่ะลำดับต่อไปขอเรียนเชิญคุณวิชัยค่ะจับลูกบอลสีแดงซึ่งจะเป็นลูกบอลของทีมชาติไทยค่ะค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะทีมชาติไทยจะอยู่ในตำแหน่ง A1 ค่ะรบกวนท่านผู้ว่าชูตำแหน่ง A1 และคุณวิชัยชูตำแหน่งทีมชาติไทยค่ะค่ะเพื่อเป็นการยืนยันนะคะทีมชาติไทยอยู่ในตำแหน่ง A1 and here is the confirmation of Thailand to be in position A1 ขอบพระคุณค่ะต่อไปค่ะขอเชิญท่านผู้ว่านะคะจับลูกบอลสีขาวซึ่งเป็นโถตำแหน่งนะคะซึ่งจะเป็นตำแหน่ง B1 ค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะNext, the governor of Chiang Mai shall draw the position of B2 in white color ball from position pot. ตำแหน่ง B1 นะคะและเรียนเชิญคุณวิชัยค่ะจับลูกบอลสีขาวในโถประเทศซึ่งจะเป็นลูกบอลของทีมชาติอิรักค่ะ And Mr. Vishai shall draw Iraq in the white color ball from the country pot.ตำแหน่ง B1 นะคะทีมชาติอิรักค่ะขอบพระคุณค่ะต่อไปนะคะก็จะเหลือลูกบอล2ลูกในโถตำแหน่งและโถประเทศนะคะซึ่งจะเป็นทีมชาติอินเดียและทีมชาติเลบานอนค่ะซึ่งอยู่ในลูกบอลสีน้ำเงินซึ่งจะเป็นตำแหน่ง A2 หรือ B2 ค่ะ India and Lebanon will be identified by blue color ballsAnd they may be drawn into position A2 or B2. เชิญท่านผู้ว่าคนลูกบอลและจับตำแหน่งได้เลยค่ะเรามาลุ้นกันนะคะ1ลูกค่ะท่านผู้ว่าตำแหน่ง B2 ค่ะเรียนเชิญคุณพี่ชายค่ะอินเดียค่ะอินเดียในตำแหน่ง B2 นะคะขอบคุณค่ะเชิญท่านผู้ว่าจับลูกสุดท้ายได้เลยค่ะเพื่อเป็นการยืนยันค่ะตำแหน่ง A2 ค่ะตำแหน่ง A2 จะเป็นของทีมชาติเลบานอนค่ะค่ะขอบพระคุณท่านผู้มีเกียรติทั้ง3ท่านเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณท่านผู้ว่านะคะท่านนายกอบจ.และคุณวิชัยวรรณวิทย์ค่ะและด้านบนจอนะคะก็จะเป็นตารางการแข่งขันของ
แมตช์ที่ห้ามพลาดนะคะของการแข่งขัน Kings Cup ครั้งนี้ค่ะ And there you have it. The matches have been drawn and we have two remarkable matches to look forward to. As you see on the screen, we have on the 7th of September, the first match at 5:30, we have Iraq versus India. And the latest match, we have Thailand versus Lebanon on the 7th of September. ค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดหน้าที่ของดิฉันแล้วนะคะก็ขอส่งต่อเวทีให้กับพิธีกรหลักพี่จิตค่ะขอบคุณค่ะครับผม Thank you very much ครับผม Thank you so much once again ขอเสียงปรบมือดังในครั้งหนึ่งนะครับให้กับคุณแจนด้วยนะครับเอาล่ะครับก็ได้ทราบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฝากพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านนะครับเก็บภาพไว้ได้เลยนะครับและนี่ก็คือคู่แข่งขันที่เราจะได้ช่วยกันประชาสัมพันธ์และก็บอกต่อๆให้กับกองเชียร์นะครับทุกๆคนเลยนะครับได้มารับชมและก็มาร่วมเชียร์การแข่งขันไปพร้อมๆกันนะครับขอบคุณคุณแจนอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มาดำเนินพิธีในช่วงของการจับฉลากครับเอาล่ะครับแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่านรวมถึงพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆท่านครับสำหรับงานแถลงข่าวของเราในวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับในโอกาสนี้จะได้ขอเรียนเชิญผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับได้เกียรติขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อที่จะได้ร่วมกันเก็บภาพความประทับใจก่อนที่จะได้เดินทางกลับและก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม่ครับลำดับแรกครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านนิรัตพงศ์สิทธิถาวรเรียนเชิญท่านด้านบนเวทีเพื่อที่จะได้ร่วมกันเก็บภาพความประทับใจในช่วงสุดท้ายนะครับลำดับถัดไปครับขอเรียนเชิญท่านพิชัยเลิศพงศ์อดิศรครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับรวมถึงท่านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านวิภาวันวรพุทธิพงศ์ครับท่านนาวินสินธุสะอาดนะครับรวมถึงท่านเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับคุณพาทิตสุภพงศ์นะครับผมเรียนเชิญด้านบนเวทีครับขอเรียนเชิญผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับคุณนวลพันธ์ล่ำซำครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านวิทยาลักษณ์สามใจครับเรียนเชิญด้านบนเวทีครับขอเรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับท่านทัชพลอภิรัติใหม่ครับขอเรียนเชิญพันตำรวจเอกไพศาลนันตาครับท่านรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยเอกสันติพงษ์บุญยเริศท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ครับขอเรียนเชิญท่านวิชัยวนวิทย์นะครับประธานบริษัทฮาตาลิครับผมขอเรียนเชิญคุณธีรวิทย์ศิรินามครับผู้จัดการภาคการขายที่5บริษัทช้างอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดโดยน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างครับเรียนเชิญด้านบนเวทีครับขอเรียนเชิญนะครับคุณอเล็กซานเดอร์มาโนโพกิ้งนะครับ to please come up on the stage to join us for the group photo please ขอเรียนเชิญท่านนายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านสิทธิศักดิ์อภิกุลชัยสุดนะครับผมเรียนเชิญครับรวมถึงท่านรองนายกเทศบาลนครเชียงใหม่ท่านจิโรจน์โรจนะสาวภาคครับเรียนเชิญด้านบนเวทีครับเอาละครับและนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งภาพความประทับใจนะครับที่พวกเราจะได้ร่วมบันทึกไว้สำหรับงานแถลงข่าวในวันนี้นะครับสำหรับงานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ประจำปี2566ครับเอาละครับทุกท่านมองกล้องด้านหน้านะครับเรียนเชิญพี่ๆสื่อมวลชนได้ร่วมกันบันทึกภาพความประทับใจในครั้งนี้ครับและทุกท่านยังอยู่กับผมด้านบนเวทีนะครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญทีมนักแสดงทุกท่านนะครับน้องๆศิลปิน CGM 48นะครับได้เกียรติขึ้นมาด้านบนเวทีเพื่อร่วมเก็บภาพความประทับใจไปพร้อมๆกันครับขอเรียนเชิญน้องๆศิลปินด้านหน้าเวทีนะครับรวมถึงทีมนักแสดงของเราด้วยนะครับ And now here ladies and gentlemen we have to say thank you so much for our place welcome here to join us for the press conference of the 49 King Cups at Chiang Mai here and we would like to remind everyone once again all the sport players and the activitiesWill happen here in Chiang Mai, Thailand, from 4 to 12 of September. And we hope that everyone will help each other to present the activities, to invite
the people from all around the world to come and join us here in those period. And thank you so much once again for everybody who are come here to join us for the press conference today. เอาละครับทุกท่านสักครู่หนึ่งนะครับให้ช่างภาพสื่อมวลชนได้เก็บภาพสักเล็กน้อยนะครับสำหรับกิจกรรมการแถลงข่าวการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่49ในวันนี้นะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับจะได้รับทราบถึงข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและก็อยากจะขอความร่วมมือนะครับให้แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์งานในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จนะครับซึ่งแจ้งย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าการแข่งขันจะเกิดขึ้นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่4ถึง12กันยายน2566ครับณสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับและก็อย่าลืมนะครับช่วยกันส่งแรงเชียร์แรงใจให้นักกีฬาของเรากันด้วยนะครับเอาละครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงให้กับทุกท่านด้านบนเวทีด้วยครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมจิตศรีจันดรได้หมดหน้าที่ลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับฝากพี่ๆสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านช่วยกันประชาสัมพันธ์กิจกรรมดีๆแบบนี้ให้กับพวกเราทุกๆคนได้มาร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ